วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไก่วรายุทธแจงเข้าใจผิดโดนวางยาแพทย์เตือนควรระวังทุกคนมีสิทธิ์เจอจากกรณีที่ผู้จัดชื่อดังไก่วรายุทธได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมเตือนภัยโดยระบุเหตุการณ์หนึ่งว่าทานข้าวอยู่ในห้างดังบริเวณย่านศรีนครินทร์ก่อนที่จะมารู้สึกตัวอีกทีอยู่ใต้สะพานลอยโดยกระเป๋าและมือถือหายไปซึ่งตำรวจคาดว่าจะโดนใส่ยาเพราะมีคนโดนหลายรายแล้วหลายคนแสดงความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นร้ายแรงกับเจ้าตัวหรือไม่อีกทั้งยังมีคนสงสัยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไก่วรายุทธประสบเจอเองหรือเปล่าล่าสุดไก่ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองและขอโทษที่ทำให้ใครแตกตื่นแค่อยากจะเตือนเวลาออกไปในที่สาธารณะและยังฝากให้ทุกคนควรอ่านและทำความเข้าใจก่อนจงมีสติกันสักนิดนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลหรือหมอก๊อฟแพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมให้ข้อมูลว่าในกรณีดังกล่าวน่าจะมีความเป็นไปได้อาจจะเป็นยานอนหลับที่ทำให้ง่วงบดละเอียดแล้วผสมในอาหารหรือน้ำเพราะบางตัวยาจะไม่มีกลิ่นสิ่งที่ต้องระวังไม่ควรวางอาหารหรือแก้วน้ำทิ้งไว้เพราะอาจจะมีมิจฉาชีพนำยาอันตรายมาใส่ในอาหารระหว่างที่ไม่มีใครอยู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ